อุทยานทับลานส่งเจ้าหน้าที่ไปลาดตระเวนผืนป่ากว่า 30,000 ไร่ตลอด24ชั่วโมงหลังช่วงที่ผ่านมามีคนลักลอบเผาป่าอย่างต่อเนื่องครับเจ้าหน้าที่ศูนย์เฝ้าระวังไฟป่าร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติทับลานผู้นำชุมชนและเครือข่ายอาสาสมัครอำเภอคอนบุรีลาดตระเวนรอบพื้นที่สุ่มเสี่ยงที่จะเกิดไฟป่าในเขตอุทยานแห่งชาติทับลานบริเวณเขากบุตรเขาจอมทองและเขาคอกช้างป้องกันไม่ให้มีไฟป่าซ้ำซากนะครับพื้นที่เสี่ยงจุดนี้มีประมาณ 30,000 ไร่ครับเป็นป่าที่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าไปใช้ประโยชน์หาของป่าได้แต่ว่าในห้วงที่ผ่านมาพื้นป่าแถวนี้กลับถูกชาวบ้านกลุ่มหนึ่งลักลอบเผาทำให้สูญเสียความอุดมสมบูรณ์ของพื้นป่าไปเป็นจำนวนมากเฉพาะแค่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเกิดเหตุไฟป่าครั้งใหญ่ที่สุดในรอบปียาวนานต่อเนื่องกว่า3วันสร้างความเสียหายแล้วกว่า 2,000 ไร่ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษจนกว่าจะแน่ใจว่าจะไม่มีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้ำครับ